นะครับมาดูสาวไอด้าดีกว่าเห็นว่าตอนนี้ก็ไปขายของที่แซปออนเซลที่พารากอนแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีหนุ่มคู่ใจมาด้วยนะครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมาถามถึงเรื่องของน้องลาลาเบลด้วยแล้วก็หนุ่มคนนี้ด้วยที่หลายคนสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับคือคักกันทั้งสยามพารากอนเลยนะครับเมื่อเหล่าดาราก็ตบเท้านำสินค้าแบรนด์ตัวเองเนี่ยมาขายกันมากมายครับในงานแซปออนเซลครับโดยในวันแรกเราก็ได้เห็นคุณแม่เด็กแนวไอด้าไอราดานะครับขาประจำของงานเซลนี้ขนสินค้ามาขายมากมายนะครับพร้อมกันนี้เธอก็ยังมีการอัปเดตถึงการเข้าเรียนแล้วก็ความน่ารักของน้องลาลาเบลอีกด้วยแหละครับแต่ว่าไปนะครับที่บูธของไอด้าเองวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ครับไอด้าก็ฉายเดี่ยวขาดหวานใจคนใหม่อย่างเบนวราวุธนะครับมาช่วยขายรวมถึงขาดลูกสาวลาลาเบลนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าไอด้าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับมีค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวทยอยมาเหมือนกันค่ะนอกจากคนมาช่วยขายอื่นๆแล้วมีคนพิเศษมาช่วยขายอ๋อพิเศษทุกคนค่ะน้องลาลาเบลตอนนี้ได้ข่าวว่าเข้าโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างชอบโรงเรียนชอบนะคะตอนนี้นางก็มีเพื่อนแล้วติดโรงเรียนอะไรอย่างงี้ชอบไปเป็นพรีอนุบาลค่ะตอนนี้ก็สัก3ขวบกว่าก็จะเข้าอนุบาลแล้วกลับมาเล่าแบบเหมือนมีเพื่อนสนิทแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็แฮปปี้กลับมาก็แบบวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างเล่นกับเพื่อนคนนี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะชอบช่วงกิจกรรมก่อนเลิกเรียนเขาจะมีให้เต้นออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเต้นอันนี้เหมือนตามคุณแม่มาเลยเหมือนแม่เลยค่ะ